ได้รับเชิญจากพาณิชย์ของจังหวัดไปร่วมงานด้วยเพราะผมเอาส้มไปคั้นให้พาณิชย์ทานก่อนจุดเริ่มแรกคือผมไปคั้นให้ผู้ว่าทานด้วยขึ้นไปหาผู้ว่าเองผู้ว่าชัยวัฒน์ที่ปั่นจักรยานนะปั่นจักรยานเมืองเลยอ๋อใช่ผมขึ้นไปที่ห้องท่านเลยแล้วก็เอาส้มมาให้ท่านชิมเลยผู้นำประเทศมาที่เชียงคานเขาให้ผมไปคั้นให้ผู้นำประเทศกินแล้วเราให้ฟังว่าไปที่เจเจมอลความประทับใจคือเจ้าของห้างลงมาซื้อ 3-4 รอบต่อวันผมขายส้มผมขายความสดผมจะไม่ขายส้มที่ใส่ขวดทุ่งนาแดนนี้ข้าเคยไถทำวันนี้สนุกสนานการเกษตรมาถึงเมืองเชียงคานนะครับมาถึงอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับเพราะว่ามาเยี่ยมมาเยือนน้องชายนะครับน้องชายที่เคยร่วมงานกัน20กว่าปีนะครับลาออกจากงานประจำโดยไม่รอเกษียณครับเราทำงานอยู่ที่นี่บอกเลยดีกว่าอยู่ที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยมานะครับรับวิสาหกิจเบอร์ต้นๆของประเทศไทยแต่ไม่อยู่นะครับลาออกจากงานเกษียณผมอยู่25ปีน้องก็อยู่ประมาณ20ปีนะก็เลยลาออกกันมาก่อนนะครับวันนี้มีความสนใจเรื่องส้มเกลี้ยงผมไปเจอส้มเกลี้ยงที่ลำปางมาแล้วน้องเขาก็เป็นคนลำปางแต่มาอยู่กับครอบครัวที่เชียงคานนะครับที่เชียงคานอากาศดีมากแล้วก็ดินดีด้วยระบบน้ำหายห่วงเลยนะครับเนี่ยครับสวัสดีน้องชื่อน้องล่าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เต๋อสวัสดีครับชื่อน้องคำล่านะครับเรียกกันน้องคำล่าแล้วกันครับผมที่ชาวบ้านเรียกตะปุ่นตะปุ่นนะครับวันนี้ได้ยินว่าเปิดเพจใหม่เปิดเพจใหม่ชื่อไร่ส้มเกลี้ยงเว้นวรรคนิดนึงแล้วก็เชียงคานครับผมอ๋อเพิ่งเปิดเพจใหม่เพราะว่าเราจะนำเสนอผลงานเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับต้นส้มเกลี้ยงที่เราปลูกแบบไหนอะไรยังไงเพื่อที่จะเป็นแนวทางทำการตลาดยังไงต่อไปครับผมทำไมถึงสนใจเรื่องส้มเกลี้ยงเพราะว่าพื้นฐานของครอบครัวผมก็ปู่ย่าตายายปลูกส้มมาตั้งแต่ผมยังไม่เกิดครับปลูกมาตั้งแต่รุ่นนู้นเลยที่ลำปางอะนะครับโตมาก็เจอได้กินส้มแล้วอำเภอเถินกับอำเภอแม่พริกแม่พริกครับดังที่สุดก็คือแถบนั้นเลยอำเภอเถินที่ดังคือส้มเกลี้ยงเมืองเถินเมืองเถินแต่ปลูกเยอะสุดคืออำเภอแม่พริกอำเภอแม่พริกครับผมแล้วผมส่วนตัวเป็นคนอำเภอแม่พริกด้วยครับก็ผมเองก็สนใจนะฮะน้องไปเยี่ยมที่สงสารการเกษตรเมื่อเดือนที่แล้วแล้วน้องก็เอาส้มเกลี้ยงมาแล้วก็ทำพิธีคั้นสดแล้วมันอร่อยมากครับพูดถึงเรื่องคั้นสดผมจุดประกายจากที่เอาส้มไปคั้นขายในตลาดในตลาดนะครับแล้วเกิดการตอบรับดีมากจากที่ไม่เคยทำเลยไม่เคยทำไม่เคยคั้นว่ามันอยู่ในสวนใช่พ่อค้าคนกลางเข้ามารับส้มไปขายตลอดแล้วก็คิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่แปรรูปเพิ่มมูลค่ากับผลผลิตของส้มลูกนั้นอ่ะก็เลยคิดลองเอาคั้นกินเล่นก่อนพอคั้นกินเล่นเสร็จลองไปคั้นขายในเมืองโอ้โหตอบรับดีแล้วก็วันหนึ่งได้หลายร้อยแก้วครับร้อยสองร้อยแก้วเลยมันเป็นผลไม้ที่ไม่ใช่กระแสเลยไม่มีคนไม่มีไม่มีใครเล่นแต่ว่าน้ำมันอร่อยมากส่วนใหญ่เขาจะใส่ขวดขายครับครับน้ำส้มเขาจะคั้นใส่ขวดขายแต่พวกนั้นผ่านการพาสเจอไรซ์ด้วยการใส่สารกันบูดครับแต่เราขายความสดเอาถามเรื่องการตลาดก่อนที่เราไปลองตลาดเราไปยังไงมายังไงถึงแบบคือกลับไปเยี่ยมแม่ที่ลำปางครับทีนี้ก็เลยคิดอยากเอาส้มมาคั้นขายก็เลยซื้อส้มเอาส้มที่สวนตัวเองกลับได้ยินว่าเป็นโอท็อปดังของที่นี่ไปแล้วใช่เป็นของเลยเดอะเบสเลยครับเลยเดอะเบสใช่ออกงานที่ไหนบ้างไปออกงานที่เจเจมอลJJ Mall นี่งานระดับประเทศเลยที่จตุจักรครับผมห้าง JJ Mall เขาทุกจังหวัดเขาจะไปจัดงานที่ตรงนี้เลยครับแล้วก็ได้รับเชิญจากพาณิชย์ของจังหวัดไปร่วมงานด้วยเพราะผมเอาส้มไปคั้นให้พาณิชย์ทานก่อนจุดเริ่มแรกคือผมไปคั้นให้ผู้ว่าทานด้วยขึ้นไปหาผู้ว่าเองผู้ว่าชัยวัฒน์ที่ปั่นจักรยานนะปั่นจักรยานเมืองเลยอ๋อใช่โอ้ผมขึ้นไปที่ห้องท่านเลยแล้วก็เอาส้มมาให้ท่านชิมเข้าไปง่ายอย่างนั้นเลยเหรอท่านไม่ถือตัวเหรอในส่วนตัวผมเคยทำงานราชการมาก่อนการเข้าหาพวกนี้ระดับนี่เราต้องเอาบัตรประชาชนไปด้วยไปยื่นต่อหน้าห้องใช่บึ้งยื่นต่อเลขาเลยแล้วก็ว่าขอเข้าพบท่านโอ้น่าสนใจมากครับคำหน้า ปรากฏว่าผมโดนรถแดงโจมตีครับมันเป็นยากขึ้นสูง มันขึ้นมันเร็วจังฮะครับเดินดูเดินดูคุยกันกันอันนี้ก็จะเป็นสวนผสมผสานมีมะม่วงน้ำดอกไม้ด้วยก่อนหน้านี้ส่วนนี้คือ
สวนมะขามหวานมะขามหวานอ๋อเริ่มต้นดนตรีสวนมะขามหวานเป็นมะขามหวานของพ่อตาครับแล้วทีนี้มะขามหวานมันปัญหาที่เจอคือเจอฝนเจอฝนเจออากาศชื้นครับเขาจะเป็นราแล้วมะขามก็จะราคาตกผมก็เลยมาปลูกยางพาราต่อครับยางพารา4ปีก็ไม่โตเพราะแปลงนี้เป็นดินโหดมากดินแข็งเราไม่ได้เคยดูแลระบบน้ำปล่อยตามเพราะตอนนั้นผมทำงานที่ทางด่วนอยู่ครับก็เลยไม่ได้ทำระบบครับปรับโครงสร้างดินแต่พอมาเจอพืชเศรษฐกิจคือส้มตัวนี้ก็เลยมั่นใจว่ามันต้องได้ผลผลิตแน่นอนมันไม่ใช่พืชกระแสแต่ว่าพอไปทำตลาดแล้วครับมันติดกำเงินกับบ้านสบายสบายง่ายๆไม่ต้องเหนื่อยอะไรมากมายก็ไปตลาดนัดตอนเย็นแค่ 2-3 ชั่วโมงก็ได้ร้อยแก้วละโอ้โหร้อยแก้วก็คูณ 30-40 ไปแล้วแต่คุณจะขายนะใช่แก้วละ30บาทก็อยู่ได้มากเลยส้มเกลี้ยงหิ้วส้มเกลี้ยงไปแต่ปัญหาคือต้องเป็นส้มของตัวเองครับถึงจะอยู่ได้ฮะครับเราปลูกแค่ทำตลาดของตัวเองก่อนส่วนใครที่สนใจต้นพันธุ์ยังไงเดี๋ยวเราค่อยติดตามเพจไปเรื่อยๆติดตามเพจไปเรื่อยๆก่อนนะครับเนี่ยครับอันนี้3ปีกว่าเองครับยังไม่4ปีนะฮะครับเนี่ยลำต้นผมก็จะมาแต่งกิ่งนะมันอายุกี่ปีมันถึงจะได้ผลผลิตส้ม ที่เต็มที่อยู่ที่5ปีครับถึงจะให้ผลผลิตเต็มที่เลยครับเริ่มให้ผลผลิตเลยต้องมีความใจเย็นพอสมควรในการทำพืชชนิดนี้นะครับแล้วปัญหาของเขาคือโรคแคนเกอร์ตระกูลส้มเขาจะมีโรคแคนเกอร์พวกราไอราสนิมนะฮะก็ไม่มากเท่ากับพวกส้มเขียวหวานนะใช่อันนั้นเยอะกว่าเยอะกว่าอันนี้เป็นพืชท้องถิ่นที่ใช่ไม่อยู่ในกระแสแต่ว่าตลาดตอนนี้กำลังมาแต่ถ้าเขาเกิดเป็นโรคเราก็ต้องใช้ชีวภาพมาฆ่าเขาผมสังเกตได้นะครับคือที่นี่ไม่ได้ใช้ยาเคมีแน่นอนนะครับไม่ได้ใช้ยาเคมี 100% นะครับเนี่ยมดแดงทำรังนี้ได้ก็แสดงว่าปลอดภัยนะครับนี่ฮะตามกิ่งก็มีมดแดงเต็มไปหมดเลยฮะไม่ใช่แค่สารเคมีไม่ใช้กระบายนะครับแม้กระทั่งข้างล่างด้วยก็ไม่ใช่เหมือนกันผมตัดหญ้าทุกครั้งเลยยามาก็ตัดก็ทำให้ระบบนิเวศเขา ยังอยู่ครับทั้งจุลินทรีย์ทั้งไส้เดือนก็ยังสมบูรณ์อยู่ฮะเนี่ยขุดไปไส้เดือนยังเยอะอยู่นะฮะมีแต่ไส้เดือนทั้งนั้นเลยขวดไส้เดือนเต็มเลยนี่ถ้าเอาไก่มาจากสนุกสนานการเกษตรมาเนี่ยเอาจอบมาใบเล่มนึงมาขุดไก่มาเคลียกินไส้เดือนเต็มเลยนะน่าเล่นครับส้มแล้วก็ติดตามต่อไปได้เลยครับว่าจะมีกิ่งพันธุ์ขายเมื่อไหร่ครับแล้วก็จะไปขายที่ตลาดไหนทำตลาดที่โอท็อปตรงไหนบ้างนั่นนะฮะติดตามเพจน้องเพิ่งเปิดเพจได้ไม่นานนะครับคอยติดตามชมก็แล้วกันนะครับว่าส้มเกลี้ยงไม่ใช่พืชกระแสแต่ว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับก็ค้นหาข้อมูลได้ใน YouTube ก็เริ่มจะมีแล้วแหละแต่ว่ามีน้อยแล้วก็ส้มที่จะทำเงินได้มากที่สุดคือเทศกาลศาสตร์จีนตุ๊ดจีนไหว้เจ้าคือคนจีนเขาจะซื้อส้มที่สวยเอาไปประดับโต๊ะไหว้โต๊ะไหว้เนี่ยจะทำเงินให้เยอะก็ช่วงนั้นแหละเทศกาลนะครับมันแตกต่างจากส้มเช้งยังไงครับส้มเช้งมันเป็นส้มที่กินแล้วหวานเลยกินแล้วหวานเลยแต่ส้มเกลี้ยงมันอมเปรี้ยวอมเปรี้ยวมากกว่าอมหวานใช่คำว่าส้มก็ต้องมีคำรสชาติของส้มขึ้นนิดนึงแต่ส้มเช้งมันคือหวานหวานเจี๊ยบเลยแหละแต่ส้มเช้งมันดูแลยากครับแต่ส้มเกลี้ยงก็ดูแลด้วยน้ำแล้วก็ปุ๋ยให้ถูกสุดครับก็ได้ผลผลิตละแล้วเขาบอกว่าเปลือกของส้มเกลี้ยงที่เราเอาไปคั้นแล้วมันจะมีเปลือกอยู่มันจะมีน้ำมันหอมระเหยอยู่เขาบอกว่าน้ำมันมันเยอะมากถูกต้องน้ำมันเยอะมากเปลือกมันจะหนาใช่ไหมครับมันจะมีน้ำมันเพราะว่าเวลาบีบน้ำมันมันจะออกเป็นไฟประกายไฟถ้าเราจุดไฟที่เทียนนะครับแล้วลองบีบเปลือกเป็นน้ำมันหอมด้วยหอมระเหยเอาไปสกัดทำก็ทำอะไรฮะไล่ยุงโอ้ไปสกัดทำสารไล่ยุงได้มีคนทำไหมยังมีครับเห็นที่เขาลงรายการในทีวีอยู่รายการไทย PBS แน่เลยใช่หลายรายการที่เขาทำแต่ยังตลาดยังเขายังไม่ได้เปิดตลาดอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมที่ไม่พิกที่เถินเขาทำอยู่ครับผมแต่ที่ชังคานเดี๋ยวก็พยายามปรับปรุงไอ้เรื่องอะไรนะเขาเรียกอะไรเอาของพวกนี้มาทำแปรรูปจะทำอะไรได้มั่งเดี๋ยวก็มาเป็นโจทย์อีกทีนึงว่าจะทำอะไรได้มั่งเปลือกตากแห้งแล้วก็เก็บไว้เป็นนั่นนะน่าจะสกัดได้หลายอย่างนะครับไล่ยุงได้แน่นอนไล่ยุงได้แน่นอนเอามาเผาไล่ยุงสดๆเลยก็ได้ครับไปก่อให้มันเป็นควันหรือไม่ก็จะเอาเป็นสารสกัดใส่ขวดแล้วสำหรับฉีดผมว่าประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับแต่ที่แน่ๆส้มลูกนึงส้ม1แก้วใช้แค่3ลูก1แก้ว3ลูกใช้3ผลเองโหอย่างนี้ต
้นทุนก็เยอะอยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดแต่ถ้าเป็นส้มของตัวเองมันก็ไม่เท่าไหร่ครับก็ตกลูกละ10บาทคั้น3ลูกคั้น3ลูกได้1แก้ว1แก้วอย่างงี้ผมถามก่อนว่าถ้าเรามีส้มเยอะลูกค้ามารอที่เราคั้นสดไม่ทันคิดจะกรอกเป็นบรรจุขวดรอได้ไหมครับเคยมีลูกค้าถามอยู่ว่าทำไมคุณไม่ถ่ายขวดขายเพราะว่าลูกค้าต้องการความเร็วคือมาปุ๊บอยากจะกินขวดเลยอ่ะผมบอกว่าผมขายความสดขายความสดใช่ผมขายส้มผมขายความสดผมจะไม่ขายส้มที่ใส่ขวดเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคุณค่าทางอาหารมันจะหายไปวิตามินซีถ้าเกิดโดนแสงแดดโดนมันจะสูญเสียมันจะสูญเสียไประหว่างทางมันจะเหลือน้อยมันไม่จะหายไปเลยส้มทุกผลที่ปอกไปเกินครึ่งชั่วโมงมันจะสูญเสียวิตามินไปครึ่งนึงเลย 50% แล้วนี่เราจะขายความสดคือคั้นสดๆแล้วก็ใส่แก้วให้ลูกค้าตรงนั้นเลยคุณได้ความสดชื่นคือลูกค้าที่กินปุ๊บเขาขอบางคนต่อเลยเอาอีกแล้วเราให้ฟังว่าไปที่เจเจมอลความประทับใจคือเจ้าของห้างลงมาซื้อ 3-4 รอบต่อวันผมไปจัดงาน6วันเนี่ยเจ้าของห้างลงมาซื้อเลยครับคือเขาไม่ให้ลูกน้องไม่ให้ใครมาซื้อเลยเขามาซื้อด้วยตัวเขาเองเลยโอ้นี่มันน่าชื่นใจมากมันใช่เป็นสิ่งที่ประทับใจคือประทับใจมากทั้งที่เจ้าของเขามีอะไรทานได้แย่เลยในห้างเรามีอีกเรื่องนึงที่ประทับใจระหว่างระดับประเทศเลยผู้นำประเทศมาที่เชียงคานเขาให้ผมไปคั้นให้ผู้นำประเทศกินได้โดนได้เลือกเป็นใช่ตอนที่ประยุทธ์เป็นนายกอ๋อสมัยนายกประยุทธ์นั่นแหละครับเขาได้กินทั้งส้มเลยคั้นกับมือเลยอุ้ยมันยากนะที่ให้ก็ใช่ครับเขากลัวความปลอดภัยใช่ใช่ผู้นำประเทศเขาจะไม่กินอะไรที่เลื่อยเปื่อยอย่างเงี้ยครับเขาคอมเมนต์ไม่ว่ารสชาติเป็นเขาประกาศใหม่เลยว่าส้มอร่อยมากน้ำส้มอร่อยมากแต่เขาลืมจ่ายตังค์เขามัวแต่ประกาศอยู่ครับฝากถึงนายกประยุทธ์ด้วยนะครับลืมจ่ายค่าน้ำส้มต้มส้มคั้นนะครับขำๆนะครับก็มีความสุขครับได้ให้ผู้นำประเทศทานแล้วทำไมคิดลาออกอยู่ตั้ง20ปีแล้วอ่ะตำแหน่งงานการก็ดีแล้วไม่ได้เงินผมว่างานมันก็เป็นส่วนหนึ่งครับสวัสดิการก็ดีครับแต่ครอบครัวต้องมาก่อนอ๋อครับอายุผมก็เริ่มจะเยอะแล้วก็เลยคิดว่าเอ๊ะเรามาสร้างสวนยางไว้แล้วครับเรามาทำอะไรที่ตรงนี้ไว้แล้วโอ้รู้สึกปูพื้นฐานให้ตัวเองแล้วก็พร้อมปุ๊บกลับมากรีดยางได้เลยครับแล้วก็มามีโอกาสก็ได้เปิดร้านค้าด้วยครับทำร้านค้าลืมเปิดไมค์คุณป่ะเปิดไมค์นะอันนี้มาเยี่ยมน้องโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะทำคลิปนะครับเพราะว่ามาแบบเราก็ไม่ใช่มืออาชีพในการทำคลิปมาเยี่ยมเยียนน้องเพราะว่าน้องไปหาเราเราก็แบบมาเมืองเชียงคานก็เลยมันเป็นเมืองที่ถนนคนเดินเขาดังมากนะครับเขามีชื่อเสียงทีนี้ระหว่างต้นมะม่วงเนี่ยปลูกอะไรก่อนมะม่วงปลูกก่อนมะม่วง4ปีกว่าละ4ปีกว่าแล้วครับเกือบ5ปีละแล้วผมก็ตัดแต่งกิ่งมะม่วงคือเขาจะให้เขารับแสงข้างในครับเอากิ่งอันนี้ต้องออกอีกหลายกิ่งเลยฮะเนี่ยน้ำดอกไม้สีทองใช่ไหมครับนี่สีทองหมดเกือบทั้งแปลงเลยโอ้ทำตลาดเองสบายสบายก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยสังเกตเขาจะเป็นปลูกเป็นรับแสงเป็นแอ่งกระทะไปเลยเดี๋ยวต้องตัดแต่งกิ่งอีกฮะน้องไม่ได้ทำธุรกิจเกษตรอย่างเดียวนะครับไม่ได้ทำเกษตรอันนี้คือเรียกว่าเวลามาพักผ่อนน้องก็จะมีธุรกิจค้าขายอยู่ใหญ่โตพอสมควรนะครับเวลาว่างเขาจะพาครอบครัวมาอยู่สวนดูแลเองตัดหญ้าเองน้องมีสวนยางอยู่ประมาณทั้งหมด20กว่าไร่ที่ปลูกไปแล้วก็คือที่กีดได้แล้ว6มีประมาณ6ไร่อีกเหลืออีก18ไร่อยู่บนเขาลูกนั้นอยู่บนเขาลูกนี้ครับกำลังจะได้กีดอีกปี2ปีครับเพราะว่าเกษตรกรไม่จำเป็นต้องเหนื่อยมากนะครับทำแค่พอดีนะครับก็ความตั้งใจของผมคือจะทำตรงนี้เป็นส่วนผสมอยู่แล้วส่วนผสมครับปลูกทุกอย่างที่กินได้แม้กระทั่งข้าวโพดก็เอามาปลูกตรงนี้ปลูกข้าวโพดได้ด้วยครับข้าวโพดหวานแดงผมก็มาปลูกตรงนี้ทางนึงอ๋อข้าวโพดที่เขาบอกว่าข้าวโพดไลฟ์เบอร์รี่นะกินสดได้ครับผมนาข้าวก็สวยกำลังเขียวเลยฮะนะครับมะขามหวานก็มีนะครับตัวนี้มะขามหวานก็มีต่อกันเราไม่ได้ทำอย่างเดียวต้นสตอมาจากชุมพรว่าจะถามอยู่ทำไมเก็บไว้ต้นอะไรก็ไม่รู้ดูต้นสตอก็มีครับดีสตอเอามาจากชุมพรครับแล้วรสชาติเดียวกันไหมยังครับยังไม่ได้ผลครับยังไม่ได้ผลยังรอลุ้นอยู่ว่าเขาเป็นดอกบ่อยแต่เขาไม่ติดว่าอากาศมันไม่ได้หรือเปล่าก็รอลุ้นอยู่ว่าเขาจะให้ผลผลิตฝากคอมเมนต์มาแนะนำด้วยนะครับถ้าใครดูคลิปนี้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับ
ต้องแต่งกิ่งต้องอะไรยังไงเนาะเพราะผมปลูกแบบไม่มีความรู้ครับสตอไม่เคยทำที่เชียงคานเนี่ยเมืองเลยอ่ะมันเป็นมันมีภูเขามันเป็นภูเขาแล้วไม่แหล่งน้ำมาจากไหนครับแหล่งน้ำแหล่งน้ำก็มีอ่างเก็บน้ำอยู่ข้างบนใหญ่ไหมอ่างเก็บน้ำก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่พอประมาณมีน้ำตลอดปีมีตลอดปีโอ้แล้วเราต้องใช้ปั๊มใช้เครื่องสูบน้ำมาอย่างไรไม่ใช้ครับผมใช้วิธีธรรมชาติการลักน้ำเอาสายยางไปจุ่มไว้ข้างบนเลยอ่างเก็บน้ำเลยแล้วก็ดึงน้ำให้ขึ้นสันเขื่อนก่อนแล้วก็ปล่อยน้ำตามสายพอเขาเต็มปุ๊บทิ้งเลยเขาก็มาตลอดระยะทางแค่ไหนหนึ่งไอ้ครึ่งกิโลครึ่งกิโล500เมตรใช่ใช้สาย PE ไป3สาย3เส้นครับ3เส้น3ม้วน3ม้วนครับโอ้อย่างนี้ก็3ม้วนก็ประมาณ400 500เมตรผ่านหลายสวนอยู่ครับก็ทำคนเดียวหมดทุกอย่างก็ไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้าดึงมีครับประหยัดทุกอย่างลดต้นทุนอะไรก็ได้ที่เกษตรกรลดต้นทุนกำไรแน่นอนครับช่วยได้ครับแล้วก็ระบบน้ำตรงนี้จะบอกให้ว่ามันเป็นภูเขาที่ผมว่านะครับมันจะเป็นพื้นที่สลบมันจะเป็นพื้นที่สลบอย่างสลบมาจากตีนเขานู่นเลยครับแล้วก็ลงไปที่นาเนี่ยครับผมก็เลยต้องทำจ้างเข้ามาถ่ายเป็นขั้นบันไดอ๋อทำเป็นชั้นชั้นชั้นไปขั้นบันไดไปความจริงมันสลบมาจากนู้นเลยยาวเลยเคยเห็นเขามันสลบแบบนี้เขาเอาหญ้าแฝกปลูกเป็นครึ่งวงกลมอ่ะทำอย่างนั้นก็ได้ปลูกเป็นครึ่งวงกลมแล้วมันจะดักตะกอนปุ๋ยอะไรเงี้ยครึ่งวงกลมได้ถ้ามีเวลาทำให้แนะนำให้ทำปลูกเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้ครับทุกต้นก็ทำเนี้ยถ้ามองมาแนวสูงมันจะเห็นเป็นรูปเหมือนถ้วยแบบนั้นอ่ะมันจะดักตะกอนทุกอย่างเลยครับเดี๋ยวทำดูครับผมครับเนี่ยกิ่งแห้งต้องเอาออกนะครับไม่งั้นมันจะทำให้กิ่งอื่นครับเสียหายได้ด้วยเนี่ยกิ่งเขาตายแล้วทิ้งไว้ไม่ได้นะฮะครับเวลามีกิ่งตายอยู่ในต้นลำต้นเนี่ยต้องออกให้หมดต้องออกให้หมดเลยครับมันจะเชื้อมันจะลามใช่ครับผมก็ดูแลง่ายกว่าส้มเขียวหวานผมว่าง่ายกว่าเยอะครับแล้วก็ต้นเขาจะใหญ่อายุยืนกว่าหลายสิบปีแล้วครับหลายสิบปีเลยเพราะว่าฟังเรื่องเล่าจากที่เถินที่แม่พริกอ่ะเขาปลูกตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายต้นก็ยังอยู่ครับต้นใหญ่มากอันนี้เราตั้งใจปลูกเพื่อที่จะทำตลาดเองทำตลาดน้ำส้มน้ำส้มเองส่วนเรื่องกิ่งพันธุ์เดี๋ยวอีกทีนึงเพราะว่าตอนนี้เรามันไม่ใช่พืชกระแสนะครับเราก็ไม่ได้ปั่นกระแสเพราะว่าเราจะจับงานที่เราถนัดอะเนาะส้มเราเคยเล่นตั้งแต่เด็กบ้านเรามีอยู่แล้วแล้วอย่างคนที่ได้ทานแล้วเขาบอกได้เลยว่าชอบครับอร่อยผมว่าอร่อยกว่าส้มเขียวหวานมีความประทับใจอีกครั้งหนึ่งคือรายการวิทยุของจังหวัดเลยครับเขามากินของผมแก้วหนึ่งปุ๊บเขาเอ่ยปากเลยว่าน้องพี่โฆษณาให้ไหมผมบอกว่าอย่าพึ่งไม่เป็นไรครับพี่ผมเขาบอกได้คำเดียวว่าพี่โฆษณาให้ฟรีพี่ไม่เอาตังค์ครับพี่ชอบมากเลยน้ำส้มอย่างนี้นะพี่ไม่เคยกินผมอะไรเป็นอะไรที่ปลื้มมากเลยแล้วผมก็ได้ส้มมานิดเดียวไงมันไม่พอครับแต่ถ้าส้มมีเยอะผมก็บอกพี่โฆษณาได้เลยครับเพราะเราไม่มีไปตลาดทุกวันนะฮะผมรู้สึกรู้สึกใจฟูขึ้นมาว่าคุณสามารถไปพรีเซนต์ให้กับผู้ว่ามีโอกาสทำให้ผู้นำประเทศได้กินได้ดื่มแต่ลืมจ่ายตังค์ไม่ว่ากันแล้วก็มีโอกาสไปนำเสนองานโอท็อปที่ JJ Mall ครับไปครับ JJ Mall แล้วก็บอกว่าเจ้าของห้างลงมากินทุกวันวันละ 2-3 แก้วมันอร่อยมากสามารถเป็นของดีของจังหวัดเลยได้ทั้งที่เราไม่ได้มีอะไรเลยครับด้วยจากการที่เรากล้านำเสนอให้กับครับเจ้าหน้าที่เขาแหละได้ชิมแล้ววิธีการไปขายเขาก็มีแค่โต๊ะเล็กๆแล้วกับเครื่องคั้นแล้วก็แก้วอุปกรณ์ไม่มีอะไรเยอะเลยแก้วมีน้ำเชื่อมแค่นั้นแหละคิ้วไปกระเป๋าเดียวครับแค่เอาส้มใส่ตะกร้าส้มใส่ตะกร้าไปเตรียมพร้อมไปนั่งปอกแค่นั้นนะครับผมว่าง่ายที่สุดแล้วในการตั้งโต๊ะยังมีคนบอกว่าง่ายเนาะเห็นของที่โต๊ะผมเขาบอกไม่ง่ายจังเลยผมอยากได้พันแต่ว่าให้น้องทำก่อนค่ะให้ได้ผลผลิตก่อนนะที่สุสานการเกษตรก็กำลังทำนอร์ดิกอยู่เนาะอาจจะเป็นนอร์ดิกออฟฟิศส่วนตัวแต่ก็มีน้ำส้มคั้นมีกาแฟอะไรเงี้ยอาจจะใช้ผลผลิตจากมีหลายรูปแบบของไร่ส้มเกลี้ยงเชียงคานี้ไปนำเสนอที่นั่นด้วยนะครับผมให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็เลยทำคลิปนี้โดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะทำเท่าไหร่ก็
ให้น้องคุยทิ้งท้ายไว้เลยว่าไอ้การเราออกมาทําเกษตรเนี่ยก็ไม่ได้ทําเกษตรอย่างเดียวเรามีงานอื่นมีกระเป๋า1 2 3เหมือนเดิมแต่ว่าน้องจะฝากอะไรให้คนที่มีความสนใจเรื่องผมที่กลับมาทําเกษตรก็คืออันดับ1คือใจรักก่อนครับต้องมีใจรักก่อนถึงจะทําได้ครับจากนั้นก็เป็นเราอยากอยู่กับครอบครัวเพราะเราอยู่กรุงเทพเราก็ห่างจากครอบครัวไม่ได้อยู่ด้วยกันก็เลยคิดว่าเอ๊ะทํายังไงถึงกลับอยู่บ้านก็เลยสร้างพื้นฐานตรงนี้ไว้ปลูกยางวัคกีดครับปลูกผลไม้เอาไว้ขายครับผลไม้ตามฤดูเราขายได้หมดมีอะไรก็อยากปลูกคือใจรักอยู่แล้วงั้นว่างั้นเถอะสุขมันได้ครับมันมีความสุขกับกันเยอะและอย่างเราก็หนีความวุ่นวายอะไรในที่อยู่ในเมืองครับผมก็งั้นก็เดี๋ยวผมจะทิ้งท้ายสักหน่อยนึงการเตรียมตัวก่อนเกษียณไม่ต้องรอ60ไม่ต้องรอ60ครับผมแล้วก็มาขุดจอบปลูกต้นไม้จับจอบขุดดินปลูกต้นไม้ไม่ไหวแน่นอนไม่มีแรงขุดเตรียมไว้เลยครับเตรียมตั้งแต่30ได้ยิ่งดี40ใครมีที่ทางเล็กน้อยก็ลองเตรียมดูไปเช่าหรือยังไงก็ได้มีตัวอย่างให้ดูเยอะแยะมากมายนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมกับคำล่ามาที่ไร่ส้มเกลี้ยงเชียงคานฝากเพจด้วยละกันครับครับผมฝากด้วยนะครับเพจไร่ส้มเกลี้ยงเชียงคานนะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ